ลุ่มที่3กลุ่มทาเรตตรีซึ่งแปลว่าอะไรไม่รู้รอให้กลุ่มนี้นำเสนอละกันนะครับและกลุ่มที่มาร่วมกันก็คือกลุ่มตรีทรีอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวให้เด็กนะครับได้นำเสนอขอเรียนเชิญนะครับเตติร่วมกันครับได้ครับเตติกลุ่มก็จะยืนพิงนะคะยืนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวมีชาวีทรัพย์สมบัตินะคะค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มทะเนตรีค่ะสวัสดีครับผมนายธิติพลสวัสดิ์ครับเป็นตัวแทนของกลุ่มดีทีนะครับเป็นกลุ่ม3ต้นไม้ครับคร่าวๆก่อนเลยนะคะกลุ่มทะเนตรีนะคะก็เป็นคำไวยพจน์นะคะที่มาจากคำว่าผืนแผ่นดินนั่นเองค่ะมาเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็วันนี้นะคะกลุ่มของพวกหนูนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะในชุมชนพึ่งพาตัวเองนะคะฐานที่พวกหนูได้รับนะคะก็คือฐานสถาบันขยะด้วยหัวใจนั่นเองค่ะครับแล้วก็เราจะอธิบายลักษณะทั่วไปของสถาบันขยะด้วยหัววิทยาด้วยหัวใจครับผมขอเรียกอนุญาตว่าสคจนะครับสคจนั้นเป็นศูนย์รวมขยะหรือเป็นศูนย์รวมขยะทั่วไปของในชุมชนอโศกและก็ทำการคัดแยกขยะแล้วก็รวบรวมขยะจากพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เมื่อคัดแยกขยะเสร็จแล้วก็จะทำการบรรจุขยะในแต่ละประเภทเพื่อแยกออกกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานแล้วก็น่าสามารถนำไปต่อยอดได้หรือทำไปขายหรือก็สร้างนวัตกรรมชิ้นใหม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็หลักการใหญ่ของสคจนี้ครับก็คือการทำกิจกรรมต่างๆหรือการคัดแยกขยะด้วยหัวใจนะครับเป็นการทำด้วยหัวใจโดยการเสียสละเพื่อส่วนรวมสังคมแล้วก็แวดล้อมนะครับเป็นการทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ไม่หวังสิ่งประโยชน์ใดๆด้วยนะครับต่อมานะคะคร่าวๆนะคะขยะนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2กลุ่มใหญ่นะคะก็จะเป็นขยะแห้งแล้วก็ขยะเปียกนะคะพวกเราก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะก็พวกขยะเปียกก็จะเป็นพวกเศษอาหารเศษพืชผักเศษผลไม้เป็นต้นนะคะส่วนในขยะแห้งนะคะก็ตรงกับฐานของพวกเราเลยค่ะก็คือในการคัดแยกขยะแห้งนะคะในการคัดแยกขยะแห้งนะคะของเราก็แบ่งเป็นทั้งหมด5กลุ่มนะคะก็จะเป็น1พวกกระดาษค่ะ2พวกขยะทิ้ง3พวกโลหะ4พวกขวดพลาสติกแล้วก็5พวกขวดแก้วนะคะในปริมาณ1วันนะคะพวกกระดาษนะคะที่นำมาทิ้งนะคะจะมีน้ำหนักอยู่ที่100ถึง150กิโลกรัมต่อวันหรือปริมาณ 1,000 แผ่นค่ะต่อมานะคะก็คือขยะทิ้งนะคะขยะทิ้งนะคะก็จะมีปริมาณอยู่ที่60ถึง120กิโลกรัมหรือปริมาณ120ชิ้นต่อวันค่ะต่อมานะคะคือพวกโลหะนะคะก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าโลหะก็จะเป็นขยะชิ้นใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักที่เยอะนะคะก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่300ถึง500กิโลกรัมนะคะหรือปริมาณ40ชิ้นต่อวันนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือขวดพลาสติกค่ะขวดพลาสติกนะคะก็จะมีน้ำหนักที่เบาแต่ว่าก็จะมีปริมาณที่เยอะมากที่สุดในกลุ่มนี้นะคะจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ210ถึง300กิโลกรัมค่ะหรือประมาณ200ขวดค่ะต่อมานะคะก็คือขวดแก้วนะคะก็มีน้ำหนักเยอะเหมือนกันนะคะมีปริมาณทั้งหมด350ถึง500กิโลกรัมหรือปริมาณ120ขวดนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเส้นทางของขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในฐานนะคะก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าฐานของเรานะคะคัดแยกขยะพวกขยะแห้งนะคะซึ่งเส้นทางของขยะจากต้นจนถึงฐานเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่2ส่วนนะคะก็1นะคะรับมาจากภายในชุมชนนะคะซึ่งภายในชุมชนนะคะก็จะรับมาจากชุมชนอโศกราชธานีนั่นเองค่ะหลักๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็ขอโทษค่ะหมู่บ้านราชธานีอโศกนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็รับมาจากองค์กรภายนอกนะคะก็จะมีองค์กรภายนอกเครือข่ายภายนอกนะคะคือเขานำขยะเนี่ยมาให้เราคัดแยกแล้วก็นำไปส่งต่อได้เพราะเห็นว่าฐานของเราเนี่ยมันดีนะคะก็เลยแบบมาให้เราแยกนั่นเองค่ะคือจัดการได้อย่างเหมาะสมแล้วก็แบ
ดีค่ะต่อมานะคะก็คือกลยุทธ์การจัดการลดขยะในฐานนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะฐานของพวกหนูก็คือสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจแค่ชื่อก็เฉียบแล้วนะคะก็คือด้วยหัวใจหลักการในการดำเนินงานหลักๆก็คือการทำด้วยหัวใจมีการเสียสละนะคะเพราะว่าการแยกขยะเนี่ยเป็นงานที่ร้อนแล้วก็เหม็นมากแล้วก็เหนื่อยนะคะซึ่งท่านสมณะแล้วก็ทีมงานของเขานะคะมีแรงกล้าในการคัดแยกขยะค่ะเพราะเขาทำด้วยหัวใจแล้วก็การเสียสละเป็นที่น่ายินดีอย่างมากเลยค่ะต่อมานะคะก็คือการจัดการขยะมูลฝอยนั่นเองค่ะฐานของเรานะคะก็จะเป็นแหล่งรับขยะมูลฝอยนั่นเองค่ะก็จะมีที่รับขยะมูลฝอยนะคะส่วนใหญ่นะคะที่รับขยะมูลฝอยจะเป็นพวกขยะมูลฝอยแห้งก็จะแยกเป็นถุงกระสอบนะคะแยกเป็นปริมาณจำนวนมากนะคะก็จะแยกนะคะเป็นพวกขวดพลาสติกนะคะไม่ใช่ขวดพลาสติกในถุงเดียวจะสามารถใส่ได้หมดเลยค่ะก็จะแยกเป็นพลาสติกคูณพลาสติกใสพลาสติกขนาดเล็กพลาสติกขนาดใหญ่แล้วก็พลาสติกที่มีลายเป็นต้นค่ะครับแล้วก็หัวข้อที่2ครับลักษณะการคัดแยกนะครับโดยลักษณะการคัดแยกก็จะมี5ประเภทตามที่กล่าวมาแล้วคือจะมีขยะแบบกระดาษขยะทิ้งโลหะขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วนะครับโดยขยะประเภทกระดาษครับก็จะแบ่งได้ตามหัวข้อประมาณนี้ครับคือขาวดำรวมลังแล้วก็หนังสือพิมพ์แล้วก็อันสุดท้ายคือกระดาษเคลือบนะครับโดยแต่ละอันนี้คือก็จะมีการแยกออกไปที่ชัดเจนก็อย่างเช่นกระดาษขาวดำครับก็จะมีแค่2สีเท่านั้นคือขาวกับดำก็แยกกันไว้กระดาษรวมก็จะเป็นพวกกระดาษสีอื่นๆหรือเป็นกระดาษแข็งผสมมาด้วยกระดาษลังก็จะเป็นกระดาษลังที่แบบตามทั่วไปอย่างเช่นที่ห่อของกันมาก็จะเป็นลังพลาสติกอะไรพวกนี้หรือเป็นลังกระดาษอย่างนี้นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็นานๆทีก็จะเห็นนะหนังสือพิมพ์ส่วนนี้ก็อ่านนะครับอ่านหนังสืออันออนไลน์กันอยู่แล้วเวลาอ่านข่าวกันอย่างนี้เนาะหนังสือพิมพ์ก็มีบ้างครับแต่ก็จะมีค่อนข้างปริมาณน้อยแล้วก็กระดาษเคลือบพลาสติกครับก็จะเป็นแบบพวกใบโบชัวหรือกล่องแพ็กเกจจิ้งสวยๆงามๆที่ก็จะเคลือบพลาสติกกันมานะฮะก็จะแยกไว้อีกทีนึงครับแล้วก็ขยะทิ้งทั่วไปครับคือขยะที่ไม่สามารถนำมาขายต่อได้หรือนำมาใช้อะไรต่อได้อีกเพิ่มได้เพิ่มขึ้นมากครับก็จะเป็นพวกหลอดพวกสายไฟหรือพวกขยะอันตรายแล้วที่ไม่สามารถไปประยุกต์ใช้ต่อได้ก็จะทำการส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอีกทีนึงนะครับแล้วก็โลหะนะครับก็จะมีพวกเหล็กทองแดงอลูมิเนียมนะครับซึ่งขายได้ราคาดีมากอยากรวยนี่ทางออกรวยแน่นอน 100% กิโลนึงคือ80บาทบอกเลยฮะแบบกี่ตันนี่ก็มันต้องถามจำนวนเงินเยอะมากแล้วก็ขวดพลาสติกนะครับก็คือจะมีแบบขวดพลาสติกมีหลายรูปแบบและหลายประเภทมากเลยก็จะแบบพลาสติกสายพลาสติกขูดพลาสติกมีลายอะไรในนี้นะครับแล้วก็การคัดแยกนะครับคือบางจำพวกนะครับเราสามารถเอาฝาพลาสติกกับขวดพลาสติกไปด้วยกันได้แต่อีกบางจำพวกคือเราไม่สามารถเอาฝาพลาสติกกับขวดพลาสติกไปด้วยกันได้นะครับต้องดูกันดีๆว่าแต่ละอย่างมันมีการแยกที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขวดแก้วนะครับก็จะมีขวดแก้วแบบใสแล้วก็แบบมีแบบสีนะครับก็จะแยกกันอีกทีนึงว่าแต่ละประเภทมีการวิธีการจัดการยังไงนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบนะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เอาพบนั้นคือแทบจะไม่มีเลยคือการขยะที่ตกค้างในบริเวณคือแทบจะไม่มีเลยเพราะเนื่องจากเราสคจ.เราจัดการขยะเรียบร้อยดีมากแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคือสคจ.เราไม่มีกลิ่นนะครับกลิ่นขยะแบบนั้นไม่มีเลยแต่อาจมีกลิ่นบ้างบางส่วนเพราะเนื่องจากว่าสคจ.เรามาอยู่ใกล้บริเวณการหมักปุ๋ยอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการหมักปุ๋ยพัดเข้ามาได้นะครับอาจจะได้กลิ่นซึ่งก็ต้องดูอีกทีนึงครับว่าทางลมช็อตมาทางไหนแล้วก็ปัญหาที่อาจพบได้ในสคจ.ครับก็จะเป็นพวกแมลงหรือสัตว์พาหะน้ำโลกนะครับก็จะมีพวกแมลงวันแมลงสาบที่อย่างนี้ที่อาจบินเข้ามาหรือตามจากขยะมานะครับคือเนื่องจากสาเหตุมาจากว่าที่ขยะที่เรารับมาหรือจากภายนอกหรือจากในชุมชนของเรานะครับมีการทำความสะอาดที่ไม่เรียบร้อยมากพอหรืออาจมีแบบสารตกค้างหรือล้างแล้วแบบทำความแบบสลัดและยังไม่แห้งนะครับก็อาจติดมากับพวกขวดพลาสติกหรือขวดน้ำอะไรพวกนี้ครับก็เป็นอาจดึงดูดพวกแมลงวันหรือแมงสาบเข้ามาในสคจ.ของเราได้นะครับแล้วก็ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าปัญหาที่เราพบก็คือปัญหาพวกแมลงอะไรพวกนี้ครับซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคต่อคนได้นะครับซึ่งอาจเป็นปัญหาต่ออย่างเช่นเราไปจับพวกขยะมาแล้วเราไม่ได้ล้างมือเราอาจไปจับโดนตามตัวตามพวกนี้อาจให้ก่อโรคอย่างเช่นโรคท้องเสียท้องผูกหรือไม่ก็อาหารเป็นพิษหรือไข้ไทฟอยด์หรืออุจจาระร่วงอย่างนี้ก็ได้นะครับ
แล้วก็โดยสรุปนะครับข้อเสนอเนี่ยที่ได้รับจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุผลครบแล้วก็ทุนการสังคมนะครับก็คือปัญหาเราได้มาแล้วคืออย่างเช่นพวกหนอนแมลงอะไรพวกนี้เรามีการจัดการยังไงแล้วคือความสะอาดให้เรียบร้อยมากขึ้นส่วนสาเหตุก็คือมีการตกค้างของเศษอาหารหรือเศษขยะที่มันติดมาจากการที่เราความสะอาดไม่มากพอแล้วก็ผลกระทบจากการเรื่องสุขภาพที่อาจป่วยเป็นโรคต่างๆที่ได้จากพวกหนอนแมลงที่เป็นพาหะนำโรคนะครับแล้วก็ทุนทางสังคมจากฐานนะครับคือทุนทางสังคมของเราตัวนี้คือเราไม่ได้ใช้ทุนในการดำเนินงานแต่เราใช้ใจครับเราใช้ใจในการดำเนินงานเราใช้ใจที่มีส่วนร่วมต่อสังคมเราใช้ใจเพื่อดำเนินให้สังคมพัฒนายิ่งขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่มากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็การขนส่งนะครับการเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยซึ่งผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือท่านยืนทั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือท่านสมณะหินจริงนะครับแล้วก็กลุ่มของเขานะครับแล้วก็ยานพาหนะที่ใช้นะครับก็จะมีรถกระบะรถบรรทุกรถพ่วงนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่แล้วก็ปริมาณนะครับที่จะใช้ในการขนขยะแต่ละรอบลงไปแล้วก็รูปแบบในการขนส่งนะครับคือเมื่อเราได้รับขยะมาแล้วเราทำการแยกขยะของแต่ละประเภทก่อนแล้วทีนี้ก็จะทำการมัดถุงกระสอบตัวนี้แล้วก็บรรจุใส่ในรถแล้วก็ไปส่งหรือไม่ก็เขาอาจมารับกระสอบพวกนี้จากเราก็ได้นะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะที่อยู่ในการตรงหัวข้อตรงนี้ครับคือผมอยากให้มีการข้อเสนออย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องปริมาณคนที่ใช้ในการคัดแยกขยะเพราะเนื่องจากว่าที่พวกเราไปดูกันไปก็คือมีประมาณคือ 3-5 คนนะครับที่ในช่วยการคัดแยกขยะคือมันเยอะมากคือเต็มทั้งโกดังทำกันอยู่แค่ 3-5 คนแบบน้อยมากๆครับแล้วคือปริมาณขยะเยอะมากและขนาดบางชิ้นคือแบบมันหนักมากคือแบบต้องใช้ถึง 3-5 คนในการแบกแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ในเชิงทุ่นแรงครับอย่างเช่นการอุปกรณ์ในการแยกขยะหรืออุปกรณ์ในการช่วยยกสินค้าอะไรพวกนี้เมื่อมีปริมาณที่มากแล้วก็ที่มันหนักนะครับต่อมานะคะคือลักษณะวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยนี้นะคะก็คือหนึ่งแหล่งกำจัดขยะมูลฝอยนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเทศบาลหรือเครือข่ายข้างนอกนะคะมารับเอาไปกำจัดให้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนะคะต่อมานะคะก็คือระยะทางจากแหล่งกำเนิดนะคะโดยคร่าวๆนะคะระยะทางจากแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นขยะที่มาจากอำเภอเมืองวารินชำราบในจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะมีระยะทางคร่าวๆนะคะคือ 5-20 กิโลเมตรนั่นเองค่ะต่อมาเลยนะคะก็คือขยะรีไซเคิลค่ะการนำขยะรีไซเคิลไปใช้ได้นะคะก็จะมีการนำไปเป็นนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อมาประยุกต์ใช้นะคะก็อย่างเช่นจะมีมหาวิทยาลัยหนึ่งวิทยาลัยนะคะคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้ร่วมมือกับ SCG นะคะนำประสบการณ์และองค์ความรู้นะคะมาทำโครงการเกี่ยวกับการนำพลาสติกรีไซเคิลนะคะมาใช้ทำถนนยางมะตอยนะคะเพื่อช่วยยืดอายุของถนนแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ขยะพลาสติกได้อีกด้วยค่ะแล้วก็วัสดุรีไซเคิลนะครับก็จะมีการแยกขยะก่อนที่จะนำไปขายนะครับโดยการแยกขยะทั่วไปก็จะมีอยู่4ตัวอย่างนะครับก็จะมีโลหะขวดพลาสติกกระดาษแล้วก็ขวดแก้วนะครับโดยขยะทิ้งส่วนใหญ่ก็คือจะไม่สามารถนำไปขายต่อได้เพราะเนื่องจากว่าเราจะทำการดำเนินการจัดการอีกทีนึงนะครับแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ครับการเป็นนำประยุกต์ใช้โดยการประยุกต์ใช้ทำ DIY หรือนวัตกรรมใหม่ๆโดยการนำขยะเหล่านั้นนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้อีกรอบนึงได้นะครับแล้วก็ขยะอันตรายครับขยะอันตรายส่วนใหญ่ก็จะมีพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟกระจกแก้วแล้วก็เครื่องสำอางหรือบางชิ้นที่มีอันตรายแล้วก็จะมีพวกถังดับเพลิงนะครับก็จะมีการจัดการที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นสารพิษอันตรายต่อร่างกายนะครับดังนั้นคือการจัดการขยะโดยแยกไว้อีกต่างหากแล้วก็ทำการส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีความรู้ในการจัดการขยะตัวนี้ไปจัดการอีกทีนึงครับแล้วเราก็ขอขอบคุณที่รับฟังแบบท่านสมณะแล้วก็แม่พ่อแม่แล้วก็ลุงป้าน้าอาที่มารับฟังพวกเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคณะอาจารย์ที่ได้เชิญพวกเรามาในการศึกษางานที่ราชอโศกแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่รับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณการขอบคุณนวนาทีนี้ครับแล้วก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับเก่งมากครับกลุ่มที่3นะและกลุ่มที่7นะครับเป็นการรวมตัวกันของ2กลุ่มที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากๆเลยนะครับในฐานสถาบันขยะวิทยาเพื่อหัวใจนะครับไม่ทราบว่ามีครับไม่ทราบว่าทางท่านสมณะหรือทางท่านศิขมาศมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับหรือทางพ่อฐานแม่ฐานครับเห็นข้อ
ม่เข้าใจบางประเด็นนะครับอยากจะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะไหมครับท่านบอกว่าผ่านค่ะผ่านใช่ไหมครับโอ้โอเคขอเสียงตบมือให้กับกลุ่มที่3อีกทีหนึ่งครับเอาต่อโอเคท่านให้ผ่านแต่ว่าอาจารย์มีคำถามครับ จากที่อันนี้ถามพวกเราก่อนเดี๋ยวจะถึงจะขออนุญาตขอเรียนรู้จากท่านสมณะหินจริงนะครับจากที่เราไปดูในพื้นที่ที่เป็นสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจประเด็นหนึ่งที่อาจารย์มองนะครับก็คือเรื่องของการพอมันมีขยะปริมาณเยอะขึ้นเนาะพวกเรามองว่าเรื่องของการจัดการนอกจากการคัดแยกแล้วเนี่ยการทำในเรื่องโซนนิ่งมันมีความจำเป็นไหมแล้วมันจะช่วยทำให้การจัดการของท่านสมณะแล้วก็ทีมงานที่ดูแลในสถาบันเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าในความเห็นของพวกเราได้ดูการจัดโซนนิ่งภายในพื้นที่หรือเปล่าแล้วเรามีข้อเสนอเกี่ยวกับการโซนนิ่งไหมครับเพิ่งย้ายไปใช่ครับเพราะว่าตอนมาเซอร์เวย์เป็นอีกที่หนึ่งที่ไปเห็นท่านสมณะพอตอนนี้กลายเป็นที่เมื่อก่อนเป็นลงที่กำจัดปฏิกูลใช่ไหมครับครับครับพอเพิ่งย้ายไปแล้วเราเห็นโอกาสในเรื่องของการจัดการส่วนหมายความว่าพื้นที่ใช่ไหมใช่ครับพื้นที่ตอนนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับเราก็ทำตามเหตุปัจจัยเราแบ่งออกเป็นสองส่วนโรงขยะใหม่ที่เห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะมีเส้นทางผ่ากลางมันแปลกมากคือโรงขยะเราจะไม่มีการปิดกั้นไม่มีอะไรเลยนะมันจะเป็นการผ่อนคลายที่มีลมพัดซ้ายขวาฝนตกอะไรก็ว่าไปเนาะเพราะเป็นขยะให้เข้าใจว่าไม่ต้องซีเรียสอะไรมากว่ามันคือโรงขยะแต่ต้องสะอาดเป็นระเบียบนะก็เข้าไปดูแล้วก็เห็นแล้วเนาะว่าเป็นยังไงปัญหาก็คือนี่แหละทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยเราจะต้องจัดการให้มันมีระบบมีระเบียบอยู่เรื่อยๆต้องปัดกวาดเช็ดถู คนที่นั่นก็คนที่ทำก็คือโยมสันแกเป็นคนอาตมาไม่ค่อยได้ทำอาตมาวิ่งเก็บขยะนะโยมที่มันเป็นระเบียบเขาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เนี่ยโยมสันเป็นคนมาทำเขาเพิ่งกลับมาป่วยนะเขาทำได้ดีมากเลยนะส่วนอีกผู้อื่นเขาก็ทำไปตามหน้าที่ที่เขาได้รับมอบอย่างอุดดี้เขาก็จะแกะพวกเครื่องมือเหล็กอะไรต่ออะไรนะและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงเลยนะพูดให้ฟังแต่เจ้าตัวไม่อยู่นั่นก็คือฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์เขาจะเรียกจากชุมชนเนี่ยเอ้ามาแล้วนะใครจะซ่อมพัดลมซ่อมอะไรเนี่ยเขาซ่อมได้เร็วมากนะแป๊บเดียวเสร็จเลยและใช้ได้นานเลยนะแต่ว่าอยู่ข้างในข้างล่างด้านในพื้นที่ที่อาจารย์ว่าต้องการนี่ก็คือเราก็พยายามนะจัดสรรแล้วก็จัดระเบียบอะไรต่ออะไรมันก็จะทำให้บรรยากาศในนั้นก็ใช้พัดลมใหญ่นะเข้าไปในใครที่เคยอยู่กับห้องแอร์เนี่ยเข้าไปก็จะได้รับความอบอุ่น ไปอบซะหน่อยนึงครับเสริมท่านี้เนาะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับท่านอันนี้ผมจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับทางท่านสมณะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางชุมชนของเราก็มีกิจกรรมที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดอริยะหรือกิจกรรมต่างๆที่ให้บุคคลน้ำตกที่อยู่ข้างหน้าที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาพอมีบุคคลภายนอกเข้ามาเขาก็จะนำพาเรื่องของขยะเข้ามาด้วยรวมทั้งมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นขยะที่จะเข้าไป อยู่ที่สถาบันที่สขจของเราเนี่ยผมก็มองว่าในโอกาสข้างหน้าพยากรณ์ได้ว่ายิ่งชุมชนเราเปิดรับบุคคลภายนอกให้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยปริมาณมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการจัดการเท่าที่ผมทราบข้อมูลจะมีอยู่8ท่านมีมาประจำอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันมาอยู่ 3-4 ท่านแล้วก็อย่างที่นักศึกษาได้นำเสนอบางขยะบางชิ้นมันก็ต้องใช้คนช่วยกันในการยกการขนค่อนข้างจะเยอะตรงนี้ท่านมีแนวทางในการที่จะเพิ่มคนทำให้คนที่จะไปอยู่ในสถาบันเพิ่มมากขึ้นได้ยังไงบ้างครับหรือเท่านี้ก็คือคนที่มีหัวใจในการจัดการขยะเต็มที่แล้วมันไม่สามารถจะเพิ่มคนได้ครับที่นี่เรามีได้ยินเข้าหูว่าคือที่นี่งานตกคน
ไม่ใช่คนตกงานงานมันเยอะกว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีคำสำทับแล้วก็ที่เห็นก็คือทำด้วยจิตเป็นจิตอาสาเพราะงานส่วนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ว่าใครแต่ก่อนอาตมาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาคิดถึงส่วนรวมมาคิดถึงสิ่งแวดล้อมคิดถึงระดับโลกนะถ้าใครคิดกว้างๆเหมือนโพธิสัตว์เหมือนพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือคนเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์มากอาตมาก็เลยไม่ได้คิดมากก็ติ๊กต่างว่าเขามานี่นะเขาเอางานมาให้เราทำเออเราก็ทำไปมีงานทุกวันแล้วไม่เคยตกงานเลยนะทำได้มีแต่งานตกคนไม่เคยตกงานเลยนะก็มีจิตมีใจทำไปเท่าที่ทำได้เหนื่อยก็พักนะมันลำบากก็ต้องรู้หลักวิธีการยกการทำอะไรจะไปสรรหาจะไปคัดมานี่สิมาทั้งร้อยคนอะไรเนี่ยฝันซะเถอะนะพอครูยังร้องเพลงเนี่ยมาให้พวกเรามาเยอะๆนะก็รอนี่แหละบางทีนักศึกษาอาจจะมาก็ได้โอเคครับมาไหมครับสองทีมมาอยู่แล้วค่ะจะต้องการความช่วยเหลือนุชมาตามด้วยใจนะคะคือชุมชนมันจะมีระบบเขาเรียกลงแขกวันจันทร์นั้นถ้าเกิดตนไม่ว่าจะเป็นสกจก็ตามไม่ว่าเป็นกสิกรรมก็ตามหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยมีปัญหาจะระดมคนเข้าไปช่วยทุกสัปดาห์นั้นหน่วยงานของเราคนจะไม่มากสมมุติว่าร้านค้ามีปัญหาปุ๊บต้องแปะสลากเราก็เอาคนเข้าไปคือจะวันจันทร์จะมีเขาเรียกว่าระดมคนลงแขกกันเนี่ยจะมีเป็นกลุ่มกลุ่มต้องการนี้ต้องการนี้น่าจะได้ยินเสียงประกาศต้องการนี้ก็จะไปเราใช้การหมุนเวียนเข้าไปเงี้ยช่วยแต่คนประจำจะมีน้อยแต่คนที่เข้าไปช่วยเป็นระยะมันจะมีอยู่นะนั่นก็ไม่เป็นไรนั่นถ้ามาอะไรไม่ให้ดนการลงแขกก็มาได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจะมาช่วยลงแขกแยกขยะ1สัปดาห์ใช่ไหมแล้วก็ยินดีรับสมัครให้กินข้าวฟรีอาบน้ำฟรีเล่นน้ำตกฟรีอะไรเงี้ยใช่ไหมได้ทุกอย่างก็มาได้ใช้วิธีการแบบนี้แหละทำอยู่เสมอในชุมชนเพราะคนมันก็จะแต่ละที่แต่ทำกสิกรรมบางทีคนเฝ้าสวนอยู่คนสองคนแต่ถ้าเกิดระดมที่จะปลูกอะไรเต็มที่ปุ๊บเราก็เอาคนเข้าไปเลยเป็น10คน20คน30คน50คนก็ปลูกเสร็จ3ไร่5ไร่ปุ๊บไอ้เวลาเก็บมันก็เอาคนไปเก็บคนดูแลก็เป็นลักษณะที่สกจ.ก็เป็นเช่นเดียวกันขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็โอเคนำเสนอค่อนข้างดีมากเลยนะครับมา
วันนี้วันที่21พฤษภาคม2566วันคืนก็หมุนผ่านมานะเดี๋ยวก็ถึงมิถุนาวันที่3มิถุนาเนาะถ้าญาติธรรมท่านใดหรือใครๆได้ยินเสียงนี้ก็วันที่3มิถุนาจะเป็นวันเริ่มของงานอโศกรำลึกเราจะรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเย็นก็พ่อครูก็จะพาเรากราบเคารพบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาชีวิตในงานอโศกรำลึกก็อยู่กันแบบชาวอโศกเนาะวันเรียบๆง่ายๆสบายๆอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสเนาะใครกินมื้อเดียวได้ก็กินให้เข่งคัดทำไปไม่ต้องไปให้วันอะไรมันทำให้เราเปลี่ยนไปทำให้เราสบายกับร่างเรากับชีวิตเราใครจะมาเข้าคอร์สสุขภาพแบบสายไหนก็ฝึกฝนเอาหรือจะจัดคอร์สให้กับตัวเองเป็นคอร์สพุทธะตื่นรู้เบิกบานก็ฝึกไปตั้งแต่วันนี้แหละไม่ต้องคอยวันอโศกรำลึกหรอกฝึกไปพอถึงวันที่2คือวันที่4ของงานก็คือเดินในตารางเท่าที่จำได้ในเดินเช้าเดินทั่ววันที่5ก็กราบอธิษฐานกราบคารวะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะกราบวันที่4วันที่3กราบพระพุทธเจ้าวันที่5กราบพ่อครูเนาะแล้วก็มีประชุมมีสัมมนากันเรื่องการพัฒนาบวรของชาว อโศกเป็นทีมเป็นกลุ่มทำไงจะอายุยืนยาวแต่ทำสุขภาพให้ดีนะเวลาพ่อท่านบอกว่าจะอยู่ไปตรงนั้นตรงนี้เราก็สาธุแต่ตัวเราอาจจะละเลยไปการใช้ชีวิตแต่ให้แต่ละกลุ่มสัมมนากันชาวบ้านราชก็สัมมนาเนาะแล้วก็เรื่องอาหารการกินจะปลูกจะสร้างยังไงให้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมันเป็นสาระที่สุดในชีวิตแล้วก็การเป็นอยู่แบบสาธารณะโภคีอยู่กันเป็นกลุ่มในแต่ละบวรคนที่อยู่บ้านก็จะฝึกยังไงให้เข้าสู่เขตวรรณะ9อะมีวรรณะ9เป็นหลักให้กับชีวิตจะได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าไงพอวันที่6ที่7ผ่านไปวันที่9ก็กราบพระเจ้าอยู่หัวรอ9พระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งที่ท่านตัดจากรอบนี้ไปรอบอื่นแล้วอะกราบท่านแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณท่านที่ท่านทำไว้บนแผ่นดินนี้นะมากมายวันที่10ก็คงจะเตรียมฟังธรรมะตอนเช้าแล้วก็ไปฉะนั้นพวกเราที่ฟังรายการวันนี้ก็เตรียมตัวนะจะเดินทางมากับวันที่2ที่3อะไรก็ฝึกตั้งใจเอาไม้ทันวันกราบพระพุทธเจ้าใดก็ยิ่งดีเราจะได้กราบที่มีพระโพธิสัตว์พากราบพระพุทธเจ้าไงปีนี้ท่านก็อายุย่างเข้า90แล้วเราก็ยังอายุไม่ถึงท่านแล้วก็รีบเดินทางมายายเก็บคงก็เพิ่งอายุ80เท่าไหร่เนาะอายุ80เท่าไหร่82อ๋อ82ยังแรงดีอยู่มาได้อย่าให้เป็นโควิดอีกรอบนะทำท่าดีๆได้มาร่างใครก็ตัวคนนั้นก็พากายของตัวเองมากายก็คือมีทั้งนอกทั้งในพามาให้ครบเป็นกายพระโสดาบันกายพระสกิทาคามีกายพระอนาคามีกายพระอรหันต์สร้างเอานะต้องสร้างเอาสร้างกายของเราเอากายไม่ใช่แค่ร่างแขนขาตาหูเท่านั้นมันมีใจด้วยไงต้องทำใจในใจทำใจในใจให้ดีทำดีให้ใจเมื่อวานท่านพูดเงี้ยคือทำอะไรอ่ะก็คือทำใจเราให้พ้นทุกข์พ้นสุขเป็นอุเบกขาไงเพราะถ้าเราไม่ทำใจให้พ้นทุกข์พ้นสุขนะเรื่องในโลกเนี่ยมันจะมารบกวนเราให้ขึ้นขึ้นลงลง
ขึ้นๆลงลงสุขๆทุกทุกไปฟังอะไรไม่ถูกใจก็ทุกดูอะไรไม่ถูกใจก็ทุกกินอะไรถูกใจก็สุขดูอะไรถูกใจก็สุขก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเด็กๆคนหนึ่งอ่ะเพลิดเพลินไปอ่ะเราจะทำใจในใจของเราเนี่ยให้มันรู้ชัดว่าเอ๊ะไปสุขทุกข์อยู่ทำไมมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละก็เราเกิดมาในโลกได้เป็นคนแขนขาตาหูครบพร้อมแค่นี้ก็เอามันมาใช้ฝึกใจเราเองอ่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะเหมือนคนในโลกอ่ะทุกน้ำตานองหน้าเศร้านอนไม่หลับอึดอัดกินไม่ได้นอนไม่หลับเดี๋ยวโรคร้ายกุ้มลุมเดี๋ยวโรครอบตัวกุ้มลุมเพราะว่าเขาสร้างแต่กุศลไงคนดีอ่ะคนดีในโลกคนถูกในโลกเนี่ยจะยึดความถูกต้องแล้วก็เห็นความผิดเป็นทุกข์อึดอัดมากเห็นความผิดแล้วทุกข์มากมันก็เกิดมามันก็ต้องทุกข์แน่แหละเกิดมากี่รอบก็ทุกข์กี่รอบเศร้าหมองกี่รอบใครเขาเศร้าเรื่องอะไรแล้วก็เศร้าพม่าเขาตายไป140กว่าคนนะพายุลูกเนี้ยพัดเนี่ยโอ้โหบ้านช่องเรือนชานพังเลยยักษ์ไข่อ่ะชีวิตบางทีมันตรากตรำเนาะชาตินี้เราได้อยู่ทำเลดีๆมันก็ไม่ต้องเจอพายุร้ายไม่ต้องเจออะไรประเทศอะไรโอ้โหน้ำท่วมสูงสุดในรอบ100ปีโอ้โหคือพอเผชิญสิ่งเหล่านี้คนก็ไม่ชอบคนก็อยากจะหนีคนอยากจะมีตังค์เยอะๆได้สบายๆได้เที่ยวได้กินอร่อยได้สนุกอะไรคนเขาอยากอย่างนั้นไงถ้าเราอยากอย่างนั้นเราก็ต้องเจอสองอย่างอยู่ตลอดเวลาเราหมดความอยากด้วยการทำใจในใจอ่ะก็ทำใจในใจนะเพราะใจในใจมีอะไรอ่ะตอนนี้ก็ดีนะมีเวลาพอดีหลังมันมีปัญหามันแบบมันกระดูกทับเส้นก็เลยรักษามันโอ้ใช้เวลานานนะก็ใช้ท่าเขาบอกท่างูนอนเหมือนท่างูนอนไปนอนมาเบื่อนึกเลยนอนอ่านหนังสือนะก่อนนอนก็นอนอ่านหนังสือตื่นนอนก็อ่านหนังสือจะจบอยู่แล้วเล่มสองรอบที่สองนะเพราะว่ามันนอนท่างูต้องนอนฟั่มแล้วก็ยืดหน้าขึ้นให้กระดูกมันเข้าที่ขยับเล็กน้อยทำบ่อยๆบอกเนี่ยเป็นวิธีของนักกายภาพตอนแรกนี่ขาชาก็หายเลยนะอ้าวเหลือปวดหลังสินั่งนั่งที่ไหนสักพักเดินที่ไหนสักพักปวดหลังก็นอนมันจะไปยากอะไรนะนอนก็เรื่องสบายอยู่แล้วก็มีเวลาว่างก็กลับไปนอนหน่อยไม่ยกอะไรหนักๆแค่นั้นเองไปยากอะไรนอนก็อ่านหนังสือโอ้โหเอาเท่าไหร่อ่ะนี่ถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีที่พึ่งนะโอ้ยต้องคิดหนักเลยนะแล้วก็บอกต้องทำอย่างเงี้ยประมาณ3เดือนนะหมอโยคะไอ้หมอกายภาพว่างั้นนะหมอใน YouTube นะปรึกษาใน YouTube อ่ะเขาว่างั้นเออก็จริงนะแค่7วันแรกอ่ะก็ขาหายชาเลยพอตอนนี้ก็คือพอเป็นที่หลังก็ไปนอนอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เบาเสร็จก็นวดหลังหน่อยมีปุ่มนวดเข้าท่าเนาะบางทีบางอย่างเนี่ยก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้เขาบอกไปโรงพยาบาลไปที่เขามีคลินิกเนาะไปเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละท่าให้นอนท่างูเนี่ยแล้วก็โยกไปโยกมาถ้าไปทำเองทุกชั่วโมงนะเดี๋ยวก็หายให้มันเข้าที่เขาก็พูดดีเนาะพูดไว้อ้าวแล้วก็สิกมาตรงธรรมก็บอกก็ดูอ่านหมอคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่อุบลว่างั้นโอ้โหเราไม่ได้ดูที่อยู่ดูอะไรอ่ะหมอบัณฑิตหรือประดิษฐ์อยู่อุบลฮะบัณฑิตอยู่อุบลนี่เองสอนเอาไว้ไม่ต้องมาหาผมหรอกผมก็เป็นเหมือนกันว่างั้นนะผ
ผมต้องยืนก็วิธียืนรักษานั่งรักษาเออนี่เห็นมั้ยเราเห็นมั้ยวาสนาดีเจอวิธีแก้ไงที่แก้ร่างมันไม่ยากหรอกมันก็แก้ไปหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแต่แก้ใจล่ะแก้ใจเราอะที่มันเดาะใจมันเดาะใจมันทุกข์ใจมันตกหลุมราคะตกหลุมโทสะตกหลุมโมหะเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแก้ได้แต่ชาตินี้พ่อครูก็มาสาธยายเอาไว้เยอะเลยวิธีแก้นะไปฟังจนกี่รอบกี่รอบก็ได้นะวิธีแก้ด้วยเวทนา108เนี่ยตรงเป้าเลยเข้าสู่จุดใจเลยคนเราก็มีที่ใจนี่แหละที่แก้ได้เขาเรียกว่าทุกอริยสัจทุกที่ใจนี่แหละทุกอริยสัจทุกเพราะกิเลสนี่แหละทุกเพราะอริยสัจเพราะความยึดมั่นถือมั่นของเรานี่แหละแก้ที่ใจเลยแก้ที่ใจก็ต้องแก้ที่ความรู้สึกแล้วก็แก้ที่ความคิดปรุงแต่งไปคิดปรุงแต่งยังไงจะให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเอาชนะกิเลสได้อะเขาเรียกว่าอภิสังขารชีวิตเราเนี่ยก็มีอยู่แค่อุปธิ3อ่ะกิเลสขันธ์5อภิสังขารมีแค่3แต่ชีวิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสขันธ์5แล้วก็สังขารไม่ใช่อภิสังขารเรามาแก้ตรงอภิสังขารอภิสังขารขันธ์5มันจะเป็นอย่างนี้เราก็ประคองมันรักษามันจัดสรรมันให้มันดีอาบน้ําอาบท่าทําให้มันดียังก็จะใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะน้ำตกตรงเนี้ยมันมีตัวหนึ่งที่นวดหลังดีอ่ะก็ไปนอนท่างูให้น้ำตกมันตกใส่ตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆนะใส่เสื้อกันฝนไว้นอนแล้วก็ใส่หมวกลูกไม่ให้เข้าหูเข้าหูเข้าตาเนาะแล้วก็ให้น้ำตกมันตกใส่ตุ๊บๆๆๆเออเย็นดีสบายดีแน่นอนแล้วไม่เบื่อเนาะแล้วก็เออมันก็ดูนวดทั้งตัวเออเราก็มีวารีบำบัดด้วยโอ้โหบ้านล่านี่มีหมดเลยนะมีก้อนหินมีอะไรเนี่ยบางทีถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะไปเจออีกจุดหนึ่งไม่เคยสนใจเลยน้ำตกตกมาเป็นแถวแถวแรงแรงตรงหน้าองค์พระน่ะไม่เคยสนใจเลยเห็นเขามาเล่นกันนึกว่าเล่นโอ้โหไปถึงเวลาเราต้องอาศัยมันเนาะอาศัยก็อาศัยทำใจในใจเอาไม่ต้องไปคิดถ้าไปคิดอย่างอื่นมากมันจะเสียพลังงานไปอ่านหนังสือธรรมะทำใจในใจโลกใบนี้เป็นไงโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละตะวันขึ้นตะวันตกจะมีนายกกี่คนเราตะวันก็ขึ้นตกอย่างนี้ไหมก็ขึ้นตกอย่างนี้มีอากาศหายใจอย่างนี้มีน้ำไหลผ่านอย่างนี้เราทำเลดีมากชาตินี้แต่ละคนละคนได้เป็นชาวอโศกได้ทำอยู่เกิดทำเลดีอยู่ที่บ้านก็ทำให้บ้านดีบ้านเราดีก็คือเราต้องเป็นคนดีในบ้านนั้นก็คือเป็นพระอนาคามีให้ได้อะไม่ทุกข์ไม่สุขกับเงินทองและเครือญาติที่เขาขึ้นลงลงอะชีวิตคนทางโลกที่เป็นโลกียะมันต้องขึ้นลงลงนะไม่ขึ้นก็ลงไม่หดหูกุ้มใจก็ดีใจสบายใจถ้ามันไม่ดีไม่ดีก็ไปหาเหล้าหาอะไรมากินกบเกลือนหาอะไรมาดูไม่ให้เรื่องในใจมันทุกข์เอาเรื่องใหม่ๆมาดูคนก็สร้างไอ้ที่ให้คนดูอ่ะเพื่อจะได้เพลินไงเพราะเพลินเนี่ยทุกที่สุดเหล้าเนี่ยมันทำให้เพลินคนก็เลยกินเหล้าเล่นการพนันได้เพลินออกจากโลกตัวเองคนก็เลยติดพอติดมันเลยทุกข์เลยตอนนี้เป็นอบายมุขเลยต้องไปเล่นต้องไปกินผิดอะไรก็ต้องทำไปหมดแหละแล้วก็ติดเงินนี่แหละติดเงินนี่แหละเขาเรียกว่าเงินบันดาลสุขไงเราจะเป็นคนไม่ติดเงินระบบสาธารณโภคีเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องติดเงินถ้าเราไม่ติดเงินได้เนี่ยเราก็จะพ้นจากโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้เป็นทุกข์อีกตัวนะที่เป็นพริ้วอยู่ในอารมณ์เรานะได้คำสรรเสริญก็สุขได้คำนินทาก็ทุกข์
เสื่อมลาภเสื่อมยศก็ทุกข์อันนี้มันก็เป็นเรื่องในโลกที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราทุกข์แล้วพอมันผิวบานสุขใจเราก็สุขโอ้เมื่อวานเราอองดินเล่าให้ฟังนะก็เราก็เอาคนงานออกไปบ้างอ่ะบางจุดที่มันเยอะๆเช่นจุดทำฟืนทำอะไรทำไม้ไดไม้อะไรนี่มันหลายคนเกินก็ออกไปบ้าง3คนนี่เขาเป็นพวกบ้านเดียวกันไงบ้านคุณละงุมด้วยกันเขาก็ไปเล่ากันพวกคนงานเขาก็มาพูดว่าโอ้เขาเอาคนงานออกแล้วนะเอาออก3คนหรือ2คนออก2คน3คนเขาพูดแล้วแล้วองค์นินก็บอกเดี๋ยวพวกคุณนะถ้าคืนไม่ตั้งใจทำชอบแต่พวกที่จะได้เงินเยอะๆเพิ่มเงินเดือนขึ้นเราก็ออกเหมือนกันองค์นินพูดงั้นนะโอ้โหคนงานตาโตเลยนะตอนแรกก็ไปเลือกหวังว่าจะได้450ตอนนี้เจ้าของโรงงานจะคัดออกครึ่งแล้วโอ้โหจากความสุขกลายเป็นอะไรทุกสิอยากจะได้เยอะๆพอใครจะมาจ้างไหวแล้ววันละ450วันละ600ใครจะไปมีตังค์อย่างนั้นเอาออกเหลือแต่หน่วยที่จำเป็นนอกนั้นเราก็ใช้สวัสดิการของเราเขาบอกไปงั้นนะใครอยู่กับเราเราก็ให้สวัสดิการเราไม่ไปตามตารางสังคมอ่ะมีข้าวให้กินมีที่ให้พักหรือว่าไม่พักนอกเราก็มีสวัสดิการให้เราไม่เอาหรอกแบบนั้นนะให้องค์นินไปพูดให้เขาฟังเลยโอ้โหคนงานเขาซ่อมพัดลมก็ได้เนาะซ่อมรถก็ได้นะรถสิกมาดงามงานเอาไปซ่อมวันเดียวเสร็จเลยขี่ได้เลยนะรถเครื่องอ่ะฉะนั้นรถใครที่พังๆลองไปฝากละอองดินด้วยสิบอกว่าคนงานคนนี้เขาอยู่อู่มาตั้งแต่เด็กมีอยู่คนบอกไอ้หนุ่มโสดขี้เมาซ่อมดีใครรถไม่ดีพัดลมไม่ดีพัดลมก็เปลี่ยนนักเรียนสมาธิขาไปทั้ง 4-5 ตัวเลยนะไปเปลี่ยนปีกเปลี่ยนซื้อปีกมาตัวละไม่กี่บาทเลยนะเปลี่ยนปีกมันน่ะที่พัดน่ะสวิตช์ไฟบางทีมันก็เสียที่สวิตช์ไฟเขาเปลี่ยนให้เสร็จเพราะเขาไปอยู่ร้านซ่อมมานานก่อนจะมาทำงานที่เนี้ยนั่งซ่อมก็แก๊กก็แก๊กวันได้ทั้ง3ตัวเห็นไหมลุงออสก็มีใครก็มีแล้วก็ทำไปของบางอย่างมันก็มีอะไรต่ออะไรให้เราได้เรียนรู้อ่ะเราก็พูดให้เขารู้ตัวบ้างไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไงแล้วเราล่ะจะเป็นไงเราไม่ได้เป็นลูกจ้างเราอยู่ที่เนี่ยเราเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์ศิษย์เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรศิษย์เป็นศิษย์ถ้าเราดูหนังก็เป็นศิษย์อั้งชิกงเนี่ยถ้าเป็นศิษย์อั้งชิกงในคนก็จะชอบนะเป็นใจดีถ้าเป็นศิษย์เท่าทารกเขาก็บอกไปเพี้ยนเพี้ยนถ้าเป็นศิษย์อะไรนะพ่อของอึ้งหยงชื่ออะไรอึ้งเอี้ยซื่อเขาว่าโหดเป็นศิษย์อึ้งเอี้ยซื่อเหรอหาโหดไงถ้าเป็นศิษย์เท่าทารกก็ตลกเพี้ยนๆไปแต่ถ้าเป็นศิษย์เท่าคังคกก็บ้าไอ้ตัวนั้นบ้าเรื่องนี้เท่าคังคกไม่ค่อยเด่นโอ้โหเรื่องก่อนนะเท่าคังคกออกประจำเคยดูมาอีกเรื่องอีกบทหนึ่งวันนั้นดูที่พักก็เลยเปิดไปเจอรัดแบบมังกรหยกเนี่ยวันเดียวจบมันฉาย2ชั่วโมงจบเลยโอ้โหคนละตัวกันก็แต่งไปเนาะแต่งไปเป็นเรื่องเป็นราวแต่เรื่องราวของเราก็ไม่ต่างอีกหรอกก็เหมือนหนังนั่นแหละเหมือนหนังยิ่งดูไอ้การเมืองที่ประเทศไทยเรานี่เนาะตอนนี้นะมันก็เหมือนตอนไอ้ดูสามก๊กนะตอนไอ้โจโฉสู้กับไอ้เสี่ยวอ้วนอะอะไรอ้วนเสี่ยวอ้วนเสี่ยวเหมือนกันเลยตอนสู้กับอ้วนเสี่ยวต่อไปอ้วนเสี่ยวก็แพ้โจโฉโจโฉนี่ครองเมืองแล้วก็โจโฉก็จะได้ลูกน้องคนหนึ่งโอ้โหชื่อไอ้เจ้าอ๋อลืมชื่ออีกแล้วโอ้โหไอ้เจ้านี่นะสู้ได้เลย
สู้กับของเบ้งได้เลยสู้มาอีขนาดวันสุดท้ายเนี่ยสู้กระจนวันสุดท้ายนะแบ่งกันเป็นสามก๊กนะเหลือสามก๊กนะตอนแรกมากก๊กนี้จนกระทั่งไอ้คงเบ้งนี่จะตายแล้วคงเบ้งเขาแก่กว่าไงที่ท่านจันท่านบอกว่าชนะจะแพ้กันเนี่ยอยู่ที่ใครสุขภาพดีกว่าอายุยาวกว่านะมีเวลาไงนี่สุมาอี้หนุ่มกว่าหัวดีมากตระกูลสุมาเนี่ยหัวดีมากเลยนะแล้วก็วันสุดท้ายคงเบ้งอ่ะรู้แล้วตัวเองป่วยนะแต่ให้เขารู้ว่าป่วยไม่ได้ไงเอาไม้ดำหลังไว้ตายแล้วนะเอาไม้ดำหลังไว้แล้วก็มัดตัวไว้กับเก้าอี้ให้ดีนะตายไปแล้วนะแล้วก็รถม้าลากไปตูมาอี้เห็นของเบ้งนั่งอยู่ก็ไม่กล้าเลยโอ้โหไม่ตายไม่ให้ตัวไม่ให้ตัวมาละไม่ให้ตัวอีกตู้รู้นะโอ้ไอตัวนักวางแผนนี่ยังอยู่ไปลบมันไม่ได้หรอกก็เลยเมืองก็เลยรอดไปขนาดตายแล้วยังต้องวางแผนเลยชีวิตในโลกเนาะชีวิตเราตายก็เผากันให้เห็นเลยวันเดียวจะไปวางทำไมแผนฝืนอะไรเผากันเลยใช่ไหมตายปุ๊บก็เผาปั๊บประกาศไปเลยเราไม่เอาชนะใครเราไม่เอาสักอย่างไม่เอาตังค์ไม่เอาของเขาไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรในโลกเนี่ยเราก็ชนะใจเราแล้วพอชนะใจเราแล้วเราก็ชนะคนทั้งโลกอะใครมาทำอะไรเราได้อะทำใจเราได้เราทำให้เราทุกข์ได้ไหมคนนี้ทำให้เราทุกข์ได้ไหมเรื่องนี้ทำให้เราทุกข์ได้ไหมถ้าเราไม่ทุกข์ได้ก็แปลว่าเราชนะใจแล้วชนะใจในใจเราแล้วนั่นญาติธรรมคนเราเปล่านะใช่ป่ะนะมาจากพี่น้องสปปโอ้เนาะสาธุฟังไทยฮู้บ่ฮู้เนาะอ๋ออ๋อเพื่อนกันเนาะเอาดีแล้วล่ะดีแล้วไปเกิดไกลหน่อยเนาะข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวข้ามไปช่วยพ่อแม่ทำนาข้ามไปข้ามมาเนาะเอาเถอะชีวิตบางทีมันเลือกที่เกิดไม่ได้นะแต่มันเลือกพัฒนาตัวเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะบางคนเกิดในนี้ยังอยู่ในนี้ไม่ได้เลยเกิดในนี้นะสุดท้ายก็ไปอยู่กับโลกไปใช้ชีวิตแบบคนโลกโลกบางคนไปเกิดที่ไหนก็มาใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตแบบพระพุทธเจ้าอ่ะตามรอยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อ่ะท่านพาปฏิบัติยังไงตรัสสอนยังไงเราก็ทำท่านตรัสสอนเรื่องกายก็คือวรรณะ9พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกายเนี่ยคือวรรณะ9เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษมีศีลเคร่งมีการขัดเกลาตัวเองมีอาการที่น่าเลื่อมใสไม่สะสมยอดขยัน9อย่างพูดแป๊บเดียวคุณว่าทำทั้งชาติจะสำเร็จไหมเนี่ยเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเอาเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายก็ทำใจให้มันเบาๆสิมีอะไรมาก็กินได้อยู่ได้หน้าร้อนก็รู้จักปรับตัวเองหน้าหนาวก็รู้จักปรับตัวเองน้ำท่วมก็รู้จักปรับตัวเองคุณอ้อยเห็นหันไปทีไรเอาทุกทีเลยนะน้ำท่วมก็รู้จักปรับตัวเองใช่ไหมน้ำแล้งก็ปรับตัวเองก็ลดเนี่ยตอนนี้ไอ้เจ้าเขาถามว่าบัลล่าเนี่ยจะทำเรื่องดีๆบัลล่าเรื่องอะไรเรื่องดีๆเรื่องเด่นนะรู้น้ำท่วมก็เด่นตลาดอริยะก็เด่นแต่เด่นดีเรื่องดีๆเรื่องอะไรก็เรื่องผักปังไงเรื่องดีๆผักปังนี่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายไหมเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายกินทุกวันก็ไม่หมดแจกด้วยกินด้วยผักปังสองแปลงเนี่ยไม่เปิ้ลไม่มาเนาะจะว่าอร่อยก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะมันไม่ติดใจมันกินแล้วก็เฉยโอ๊ะนี่ก็เยอะกินแล้วนี่จะเป็นพระอรหันต์ทุกครั้งเลยนะผักปังนะกินแล้วจบกินแล้วจบเห็นไหมเห็นนี่เป็นไงแย่งกันไหมนี่ถ้าเป็นแตงโมนอนอยู่ตรงแปลงผักปังเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูเดี๋ยวเดินไปดีเดี๋ยวเดินไปเคาะผักปังบอกให้เก็บยังไม่ขี้เกียจเก็บเลย
มันเฉยๆโอ้ดีดีจังเลยเนาะจิตเราไม่เกาะไม่ผูกไม่พันไม่ยึดกินแล้วก็สบายท้องก็สบายมันมีเอ๊ะเนี่ยเนี่ยเรื่องดีๆของบัลลาดเนี่ยผักปังเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายไม่โดดเด่นไม่ดูงดงามไม่ดูมีเสน่ห์อะไรในโลกจนกระทั่งคนต้องทวินหาไม่มีอ่ะไม่เห็นใครนอนฝันถึงผักปังมีไหมไม่มีสบายในชีวิตเราเนี่ยให้มันเกิดมาให้เหมือนผักปังเถอะมีประโยชน์เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเอาน้ำรดเอาปุ๋ยใส่ขนาดแห้วหมูยังสู้ไม่ได้เลยเห็นไหมแห้วหมูไปไหนมาตรงนี้มันแปลงแห้วหมูแท้ๆเนี่ยกูเล็กจริงป่ะโอ้โหไอตอนแกปลูกหอมปลูกอะไรนั่งถอนหญ้ากันเท่าไหร่อ่ะเนาะตอนปลูกผักปังใบผักปังพัดเนี่ยเราปรับตัวเราเป็นอ่ะหน้าฝนก็กินผักบุ้งผักปังดอกแครบวบฟักกะเพราแค่นี้ก็วนไปวนมาสายบัวไปจริงจังอะไรกับมันมากก็มันแค่มีแรงวันต่อวันกินดีขนาดไหนมันก็มีแรงวันเดียวพรุ่งนี้มันก็หิวมันก็หมดแรงไม่ต้องไปปนเปลือมันนักหรอกคือเลี้ยงง่ายไงข้าวกล้องข้าวเหนียวข้าวต้มอะไรก็เอาให้มันพอร่างกายมันมีแรงอายุยืนยาวแต่ละวันละวันต่อช่วงไปเขาจะทำท่ายังไงมาก็กินไปตามท่าที่เขาทำมาเออมันกินแล้วมันไม่เข้ากับเราแล้วก็หลบไปเป็นอย่างอื่นบ้างสลับไปสลับมาถั่วมีบ้างก็กินทุกวันก็กินไปมันข้าวโพดเนี่ยเลี้ยงง่ายอ่ะตอนนี้มัน255โอ้โหหัวบึ้มบึ้มบึ้มเลยเดี๋ยวได้ไปถอนอีกแล้วถอนแล้วคัดไว้ดีๆเอาไว้เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องตอนอโศกลำลึกบ้างก็แค่นี้มันก็พอแล้วเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายไม่ต้องหาเป็ดหาไก่หาวัวหาควายหาปลาหมึกอะไรมาให้กินอีกแล้วมีเห็ดใส่บ้างมีเต้าหู้ใส่บ้างตอนนี้กลุ่มขยะวิทยาก็เข้าไปรับผิดชอบเต้าหู้นะโอ้สุดยอดเลยไม่ต้องไปหาใครมาทำคิดมากเนาะตื่นเช้าบางวันก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับเต้าหู้บ้างอยู่กับพีชะบ้างจะได้เห็นไงไม่มีอะไรกินแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายออกมาเป็นขี้เป็นเยี่ยวเป็นเหงื่อใครแล้วก็วนมากินอีกก็บอกว่าอร่อยอีกเป็นลาบเป็นอะไรพอเข้าส้วมมีลาบไหมในส้วมมีลาบเปล่ามีพะโล้เปล่ามีเต้าหู้ทอดเปล่า